สวัสดีค่ะได้เวลาการอัปเดตข่าวแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางเกรทเบเกอร์นั้นขอหยิบเอาข่าวของทางค่ายดูกติมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการอัปเกรดโมเดลใหม่ของทางดูกติออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นดูกติไฮเปอร์โมตาร์ด X Devil รวมไปถึง Panigale V4RR ที่ใช้ในการแข่งขัน WSBK ในฤดูกาลหน้าและล่าสุดค่ะทางดูกติก็ได้ปล่อยน้ำจิ้มให้กับแฟนๆของทางค่ายได้ตื่นเต้นกันนะคะนั่นก็คือเจ้า2019ดูกติ Scrambler Icon ซึ่งเป็นตัวใหม่ค่ะโดยเจ้า2019ดูกติ Scrambler Icon ตัวนี้นะคะจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างเดิมมาจากตัวโมเดลปี2018ค่ะโดยจะใช้งานเครื่องยนต์ขนาด 803cc 2ลูกสูบเอลทวิน4วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็แรงม้าสูงสุดนะคะอยู่ที่73แรงม้าที่ 8,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่67นิวตันเมตรที่ 5,750 รอบต่อนาทีโดยจุดที่เจ้าดูกติ Scrambler Icon ปี2019นั้นนะคะได้เปลี่ยนไปนั่นก็คือถังน้ำมันจะมีครอบข้างที่เป็นแบบอลูมิเนียมตีนูนล้อนั้นนะคะจะเป็นล้อแม็กลายใหม่ท่อไอเสียชุดใหม่เบาะนั่งปรับขนาดใหม่ให้กว้างมากขึ้นและก็มีความเรียบมากขึ้นด้วยค่ะตัวแฮนด์บาร์นั้นนะคะมีการปรับองศาเล็กน้อยโดยไฟหน้านั้นมีการติดตั้งระบบไฟ DRL Day Running Light เสริมเข้ามาในโคมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะดูกติ Scrambler Icon ตัว2019ยังอัดแน่นด้วยระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกแบบ ABS และ Cornering ABS ระบบปิดไฟเลี้ยวอัตโนมัติหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อแสดงการโทรเข้าและโทรออกส่วนแสดงผลแล้วก็ควบคุมการเล่นเพลงและพิเศษด้วยการเสริมชุดไฮดรอลิกเพิ่มความนุ่มนวลในการเข้าเกียร์และก้านคลัชสามารถปรับระดับตามต้องการของผู้ขับขี่ได้ด้วยค่ะชุดสีของเจ้าดูกติ Scrambler Icon ตัว2019นี้นะคะจะมาพร้อมกันอยู่2สีค่ะนั่นก็คือสีเยลโล่และก็สีอะตอมิกแทนเจอรีนโดยจะพร้อมส่งมอบไปยังโชว์รูมทั่วยุโรปในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยคาดว่าจะมาทำตลาดในประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกของปี2019และอาจจะใช้งานมอเตอร์โชว์ปี2019เป็นเวทีในการเปิดตัวได้ค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะยังไม่มีการเปิดเผยในตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตข่าวในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ